เข้ามาใกล้ๆกว่านี้ครับครับมาใกล้ๆฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนทำอะไรอยู่วันอาทิตย์กลางคืนเขาบอกว่านอนเตรียมตัวไปทำงานแล้วมาไลฟ์เลยก่อนเตรียมตัวไปทำงานแล้วตอนนี้เลยหรอก็ไหนขออ่านคอมเมนต์เคลียร์คิดถึงนะคะนี่วันนี้ขายของอยู่ขายอะไรอยู่คะอุ้ยขายของตอนนี้หรอของกินหรือเปล่าเราก็ขายของเป็นไงบ้างพี่เป๊กแกใน IG มันไม่เห็นมันเห็นแค่แขนแกหล่อจริงใกล้ๆเอากล้องใกล้ๆแล้วแกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเอากล้องแกหล่อแล้วจริงๆเพราะว่าไปแอสกามาครับถูกต้องไปตัดผมมาแล้วเห็นไหมดูแกดูเออเล่นกล้องไปพรุ่งนี้ไปทำบุญที่เชียงใหม่อนุโมทนานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยตอนนี้พี่เป๊กกำลังตั้งใจทำอัลบั้มใหม่เนาะใช่เดี๋ยวก็จะมีแบบหลายเพลงปล่อยออกมาให้ฟังก็แกไม่ยอมเข้ามาในกล้องไงแกแบบว่าลีลาแกต้องเข้ามาไม่ต้องเขินนี่ไงเห็นไหมขอเห็นหน้าหน่อยเห็นแต่แขนแขนก็มีแต่ขนเยอะเนี่ยเขาไม่อยากดูหรอกไม่ขนแล้วก็มีเนี่ยฮัลโหลนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเมามอยตอนนี้พี่เป๊กเขาก็ทำเพลงใหม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่เนี่ยได้ฟังอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่อันนี้ได้ฟังเพลงหนึ่งวันนี้สปอยไหมขอแค่สปอยว่ามันพอมากเอ๊ะโทรถามคุณโจก่อนเฮ้ยโจเป็นไม่นี่จะเล่าในมุมของนี่นะว่านี่ฟังนี่รอเพลงสไตล์เนี้ยของพี่เป๊กมานานแล้วเป็นเพลงแบบที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบนะคะแบบฟังติดหูแบบป๊อปๆหน่อยเป็นเพลงแบบชายฟังง่ายป๊อปๆแล้วก็ติดหูก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังในเร็วนี้เขาก็ตั้งใจทำอยู่ต้องไหมเหมือนมากับครูอ่ะเหมือนฉันเป็นครูแกอ่ะถูกหรือเป็นฉันเป็นตำรวจอย่างเงี้ยสอบคือตอนนี้คือเราเนี่ยกำลังต้องคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่นินต้องบอกว่าให้มาไลฟ์มาไลฟ์อะไรไม่แค่อยากไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงไงอุ้ยแกเขาส่งอันนั้นมาแต่ก็โอเคขอคอนเฟิร์มว่าแบบว่าเพลงพอเพลงใหม่พอเดี๋ยวให้คุณเจนนี่เขาบอกขอหนึ่งท่อนได้ไหมไม่เราเคยข้าหัวใจในไอจีถึงแล้วแกก็สปอยแกก็ร้องสปอยสักท่อนเอางี้นี่ถามดีกว่าว่าทุกคนรออยากให้พี่เป๊กร้องเพลงแบบไหนอยากฟังเพลงแบบไหนจากพี่เป๊กดีกว่าดีไหมอยากพิมพ์มาเลยแบบชอบให้พี่เป๊กร้องเพลงแบบไหนดูดีว่าจะเหมือนแบบที่นินชอบหรือเปล่าเอ้แต่ว่าให้ร้องวันนี้ก็ได้แต่วันนี้ไม่ร้องนะแค่จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเออนินฟังแล้วมันเพราะมากเป็นเพลงแบบที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเราอ่านคอมเมนต์หน่อยนะฟังเราร้องไห้อืมใช่เป็นเพลงที่แบบฟังแล้วจะแบบ มีอารมณ์ร่วมนี่เห็นไหมเขาบอกชอบเพลงเศร้าเพลงหวานหวานเพลงเศร้าอกหักค่ะอุ้ยมันอาจจะใช่หรือเปล่านะอกหักครับอกหักเลยใช่ไม่ถึงว่าเพลงใช่ก็อย่างที่เบคบอกคือกะจะไม่บอกแต่คือนางบอกเองแหละถูกต้องเป็นเพลงแบบเศร้านิดนึงอกหักซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะแล้วก็จะมีปล่อยมาอีกนอกจากเพลงนี้ถูกต้องไหมใช่ครับเพราะว่าในอัลบั้มนี้ไอ้นี่เหมือนสัมภาษณ์เหมือนฉันเป็นเออก็ไม่เอาพีลักส์กว่านี้โอเคโอเคอันนั้นคุยเรื่องอื่นวันนี้ทำอะไรบ้างเงี้ยหรอวันนี้ไม่ได้ทำอะไรวันนี้พี่เป๊กก็ข้าวเย็นพี่เป๊กก็กินหมูกระทะแล้วก็ข้าวต้มไก่ทอดหมูกระทะเพราะฉันอยากกินไก่ทอดคือสามทุ่มนางยังกินแบบเบคอนอยู่เลยจ้าใช่ครับจะได้ร่างกายจะได้ฟื้นฟูเนาะจากที่แบบว่าขาแบบว่าเจ็บมาขาก็เจ็บไหนโอเคเอางี้ดีกว่าใจก็เจ็บมีใครอยากถามคำถามอะไรพี่เต็กบ้างพิมพ์มาเดี๋ยวนี้จะเลือกถามนี่จะอ่านในคอมเมนต์แล้วถามให้นะคะเฮ้ยพี่เนมเข้ามาดูแล้วบ๊ายบายในไอจีหรือในไอจีไอเนี่ยมันติดสาวอยู่โทรไปเมื่อกี้เอ้ยอ่ะพี่มีแฟนคลับถามมานะคะว่าพี่เป๊กชอบหมูกระทะร้านไหน
็ร้านแถวบ้านนี่แหละเนาะได้หมดเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับอุดหนุนแบบร้านแถวๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยร้านที่ไม่มีไฟนีออนหายเจ็บร้านไหนก็ได้ที่มีไฟนีออนครับพี่เป๊กเนี่ยจะเป็นคนแพ้แสงสีขาวใช่ครับชอบแสงสีส้มเนาะชอบสีส้มเออโอเคสงกรานต์ไปไหนไหมไปไหนปะไม่แน่ใจอาจจะไปแบบเดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนหรือเปล่าก็แต่ว่าร้อนถ้าร้อนขนาดนี้ก็คือต้องไปอืมอาจจะทะเลหรือว่าไปเล่นน้ำใช่แกตอนนี้แกตกเฟรมหนักถูกต้องแกทำไมนั่นนี่ข้างหลังฉันเก่งมากถูกน้องบังคับนะคะก็เป็นคนตามใจน้องตั้งแต่เล็กจนโตใช่แต่ว่าจริงๆน้องไม่ได้น้องสาวไม่ได้มี2คนนะครับมีอีกคนนึงคือผลิตเนี่ยเห็นตั้งแต่เพราะว่านินตั้งแต่ฉันเกิดนินเกิดแล้วผลิตก็อยู่ตรงแบบอยู่ตรงที่นินเกิดแล้วก็คืออยู่ตรงที่ฉันเกิดเลยใช่ปะใช่แล้วคือ okay, คุณพ่อก็แบบกลับมาแล้วก็ซื้อตุ๊กตาให้อะไรอ่ะเราก็จำเขาได้ในเวอร์ชันแบบดีๆอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ดีหรอไม่ก็ตอนนี้ก็ดีเดี๋ยวขอแนะนำน้องเปียใช่อันนี้คือน้องสาวของนินเองนั่นแหละทุกคนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ปีนี้ก็จะ33ทำไมถึงชื่อเปียเพราะว่าแต่ก่อนมีผมสีบลอนด์แล้วก็ถักเปียใช่นินก็จะเรียกว่าเปียแล้วพี่เป๊กเห็นตอนนี้พี่เป๊กกลัวมากมันเหมือนตุ๊กตาบูดูหรอใช่น่ารักทำไมทุกคนน่ารักแต่ก่อนไม่แกหยุดคือโอเคทุกคนต้องมีตุ๊กตาเน่าอะไรเงี้ยนี่คนนี้เขาก็มีค่ะแต่อาจจะทำหายไปแล้วตอนนี้แต่ว่าแต่ก่อนก็จะมีหมอนเน่าถ้าผมเน่าก็มีเสียงมันโอเคไหมคะทุกคนฟังชัดไหมอุ้ยมีคนพิมพ์มาบอกว่าน้องผมร่วงเหรอคะแรงเกินน้องผมร่วงแล้วครับใช่น้องผมร่วงโอเคเราก็ร่วงแล้วอุ้ยบอกว่าเหมือนผีน้อยแรงมากนี่คือตุ๊กตาสุดรักของนี่นะโอเคไหนมีคำถามอะไรอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวดีระวังนะเดี๋ยวเขาแกนี่แหละระวังไม่ใช่เดี๋ยวคือถ้าเกิดเขาเนี่ยคอมเมนต์อุ้ยตามันหลุดเดี๋ยวเอากาวให้ถ้าเขาคอมเมนต์น้องเปียก็คือมันขยับได้เลยไม่น่ารักเป็นสิ่งที่นินรักษาได้นานที่สุดในชีวิตเนี้ย33 ปีได้ปวดกลายมีตั้งแต่เกิดหรอใช่แม่ซื้อให้ตั้งแต่กลายมีน้องเปียด้วยนะครับเปียทำร้ายน้องเปียเยอะเลยนินก็จำภาพหมอนเน่าที่เป็กได้ว่ามันเน่ามากมันก็แบบขยุกขยุกเองก็มีน้องเปียไม่ทำร้ายใครยูก็คือต้องประมาณนี้วันนี้ก็มาแบบไลฟ์แบบเมามอยนะคะแบบว่าชิวๆเพราะว่าเบ็กก็คิดถึงแฟนคลับเนาะไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วถึงพี่ๆหนุดทุกคนโอเคเดี๋ยวนินลองอ่านบอกพาน้องไปสักคิ้วกับพี่ลินเออได้ได้เอาตาไม่ฉันกลัวพี่ลินทำไรเนาะพี่เป็กแข็งแรงดีไหมอ่ะดูก็ดีขึ้นทุกวันแล้วกันลำบึกครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเต้นไม่ได้แบบออกกำลังก็อาจจะแบบนี่โชว์รอยสักด้วยอันนี้เป็นผีเสื้อเราควรไปสักแบบเป็นของครอบครัวเราเนาะมีแล้วไงวันนั้นเนมอ่ะสักให้พี่ไปกับอันนี้ตอนเมาจริงๆถงสีตอนแรกมันเหมือนเป็นแค่กรอบคือมันแบบเจ็บไหมเจ็บมากแล้วแบบขอดูแขนหน่อยนี่โชว์กล้ามเบ่งกล้ามเขาถามว่าซื้อหวยยังคะซื้อหวยยังหวยอะไรอ่ะปกติพี่เป็กน่าจะไม่ได้ซื้อหวยคิดถึงเฮียโชว์กล้ามหน่อยนี่ไงส่วนนี้ก็คือร่องรอยอันนั้นไม่ใช่รอยสักนะบอกอันนี้ไม่ใช่รอยสักแต่เป็นความโซนของพี่เป็กซึ่งน่าจะไปสักไปนะครับแกจะเอาเท้าขึ้นมาโชว์ถูกต้องไหมเป็นแบบว่าเขาบอกว่าให้ใบหวยให้หน่อยเลขอะไรดีกูไม่ถูกเอางี้พี่เป๊กชอบเลขอะไรที่สุด9ครับ9ตัวเดียวหรอจิบน้ำไหมจิบน้ำหน่อยแขนโดนอะไรหรอก็เต้นละลมอย่างนี้ดีกว่าถ้าสั้นๆนะคะก็
็คือเต้นละล้มอ๋อแล้วนี่มีแถมใหม่มาอีกแล้วเพิ่งได้มาเด็กชายอ่ะใกล้ๆหน่อยแผลตรงนี้เลยจ้าตะกางจมูกตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมเออฉันจริงเดี๋ยวถูกนี่ตกเตียงค่ะเมื่อคืนตกเตียงครับแล้วก็แบบดีคุณพินอยู่ตรงนี้คุณพินเป็นคนที่แบบพาแบบเพราะตกข้างบนตกแล้วแบบมันเนี่ยคือขาละเมอหรืออะไรฝันร้ายละเมอแล้วตกเตียงแล้วก็นี่บวมเขียวคือพี่เป็กนะบวมเขียวทั้งตัวอยู่บนหน้าพระเจ้าก็ยังแบบรับอยู่หน้าก็จะเป๊ะตลอดคือที่บอกว่าตัวใหญ่แค่จะให้ฉันพูดหรอคือจริงๆตัวไม่ได้ใหญ่นี่ขอเล่านิดนึงจากประเด็นที่มันเพิ่งมีนะคะดราม่าเนี่ยโอเคเราก็รับรู้แหละแล้วนี่ก็เข้าไปดูคือนี่น่ะในมุมมองของนี่ที่แบบพี่เป็กว่าแกคือคนเขาอาจจะมองว่าแกดูอ้วนเพราะแกดูตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วพี่เป็กเขาไม่ได้อ้วนขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแบบมีมาเจอเขาว่าตัวเท่าเดิมปัญหาของเขาคือหน้าเขาเล็กเกินพอเขาหน้าเล็กเกินตัวมันเลยดูใหญ่ถูกต้องไหมคือต้องหยุดไม่ต้องเล็กไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆที่เป็กไม่ได้อ้วนขึ้นไม่ได้อะไรเลยแต่เดินหน้าเล็กนะถูกเพราะว่าก็เดินลอยตามกันเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไม่อ้วนจริงตอนแรกดูคลิปนี้ก็คิดเฮ้ยไม่เจอกัน2อาทิตย์กินอะไรมาวะพอเจอวันนั้นก็แบบเหมือนเดิมเดะอะไรเงี้ยไม่อันนี้คือมันคือฟิลเตอร์ไม่ไม่บอกเขาอีกบางเรื่องไม่ต้องพูดอะไรแหละใครจะผิวดีขนาดนี้แต่เขาผิวดีจริงเพราะว่าเขาไม่ล้างหน้าแต่เขาก็เขียนกระจกใช่สระผมหน้าก็ยังเป็นขอเมาส์ตอนไปเกาะเต่าได้ปะได้ดิตอนไปเกาะเต่าเราก็ไปเที่ยวกันมา5วันนะคะแค่อาบน้ำถึงครั้งหนึ่งสองครั้งปะไม่คือรู้สึกว่าเราอยู่ที่ทะเลแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องมันเราถูกเราใช้ชีวิตแบบถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันทำไม่ได้อันนี้เผาได้เรื่องนี้ทำไมอ่ะปกติที่ผลิตโชคไปออกการต่างจังหวัดไม่เคยอาบน้ำกลับอาบยังคืนที่ก็คือขึ้นไปนอนค้างไปแล้วไม่อาบคือเราจะไปเอ้ยแนนเข้ามาดูฮัลโหลฮัลโหลนะใช่พี่เป๊กผิวดีเพราะไม่ล้างนะคือบางทีนินพูดตามตรงนะนินแบบไม่ค่อยแบบรู้สึกแบบแฮปปี้ทำไมแบบเราบำรุงผิวแทบตายทำไมแบบคนนี้แบบหน้าก็ไม่ล้างแบบนอนค้างนอนข้ามคืนแกก็ไม่ล้างตื่นมาก็คือหน้าเดิมแล้วก็หน้าใสก็คือมันคือหน้าที่แต่งมาเมื่อคืนใช่เดียวคือจะบอกว่าชูเอ็มอูเอมูรานี่ติดทนมากนะคะไม่ล้างก็ยังอยู่ก็คือไลท์ไลท์เชดสีใช่แล้วพี่เป๊กเขาใช้จริงนะเพราะว่าเออไหนแกจะให้ฉันจุ๊บเอากลับมาเมื่อกี้ไปดูมาละหมดอ้าวแรงเกินบอกให้มาเอาที่บ้านอ๋อนี่มาเอาของเหรอจดสูตรคืนนี้ไม่อาบน้ำใช่คือถ้าอยากหล่อคือต้องอาบน้ำนะคะพี่เป๊กอะเป็นคนที่เรียนแบบเป็นคนที่บอกว่าพอจะไปแบบไปค้างที่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะเอาครีมไปเอาแมสก์ไปอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอถึงเออใช่พอถึงที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่แตะเลยไม่มีเวลาอยู่บ้านไปทำไม่รู้แบบเยอะมากนี่ไปเกาะเต่ากับพี่เป๊กพี่เป๊กเอากระเป๋ามากี่ใบนะพี่พิน2ใบใหญ่เหมือนไปเมืองนอกอ่ะคือใหญ่มากเอากางเกงไป11ตัวกางเกงขายาวเกาะเต่าเกาะงงมากแต่ไม่มีเสื้อเสื้อมี4ตัวแล้วเป็นเสื้อไหมพรมเสื้อคอเต่าคนนี้คนที่คนที่เป็กเขาจะมีพี่เลี้ยงเป็นพี่พินนะคะพี่พินก็ไม่ต้องจัดกระเป๋าพี่เป็กเนาะนี่เปิดมานี่งงมาเกาะเต่าทำไมใส่เสื้อไหมพรมหมวกไหมพรมเราก็ให้คุณพินเขาจัดกระเป๋าให้หน่อยแล้วก็แล้วสนุกไหมเกาะเต่าได้กางเกงสแลกมาด้วยใช่คือนางบอกนินว่าคิดว่านี่จะพาไปกินไฟน์ไดนิ่งที่เกาะเต่าเพราะนี่บอกพี่เต็กว่าเออเดี๋ยวเราไปกินเชฟเทเบิลกันก็เลยเอากางเกงสแลกมาใครเขาเอากางเกงสแลกไปเกาะเต่าใช่แต่ไม่มีเชฟเอากางเกงมา11ตัวเสื้อ4ไหมพรมปลาไป3กางเกงใน2แต่5วันไม่เปลี่ยนเลยกลับเอากลับ
กลับได้ก็กลับหน้ากับหลังกลับหน้ากับหลังกับด้านคืองงว่าเป็นคนที่สกปรกแต่ดูสะอาดเรื่องจริงไปเกาะเต่าใส่เสื้อเกาะใส่เสื้อคอเต่าถูกต้องคอนเซปต์เพราะว่าเป็นเต่าแบบพี่พินเขาคิดมาแล้วถูกต้องถูกต้องเพราะว่าคุณพินเขาไม่ทราบว่าเกาะเต่าคือที่ไหนนึกว่าเป็นคือจริงจำได้วันสุดท้ายอ่ะก่อนแบบขึ้นเรือกับกรุงเทพอ่ะแล้วพี่เต๋ก็นั่งแบบที่เรารอรถอ่ะแล้วแกก็คือเหงื่อโซกเพราะว่าใส่เสื้อใหม่พรมหมวกที่พี่พินหยิบไปให้ก็เป็นหมวกนิดใหม่พรมใช่เป็นแบบงงนิดนึงขนแกะขนแกะใช่แล้วก็นั่งเหงื่อแบบไหลแล้วก็ไปเอาเสื้อคนอื่นมาเปลี่ยนเถอะแต่ว่าทำไมเราไม่ขึ้นเครื่องบินอ๋อทริปนั้นนะคะนี่ก็พาพี่เบคไปลำบากมาก็คือเราอะแม่นี่เขาตัดสินใจแบบเช่ารถตู้เนาะจากกรุงเทพไปชุมพรซึ่งแบบตอนนั้นพี่เบคก็ขาเจ็บอยู่แล้วรถตู้ก็นั่งลำบากก็สงสารนางเนี่ยแต่คือนี่เนี่ยสงสารตัวเองมากกว่าเพราะนี่นั่งข้างพี่เบคแล้วพี่เบคอะเขายังใส่รองเท้าโลโบคอปอยู่ซึ่งมันเหม็นมากเจ็บขาเจ็บขาอะแบบไอ้กลิ่นอะไรเปรี้ยวๆขึ้นมาก็คือมันเหม็นมากแต่ว่าตอนนี้มี4ตอนนี้มีหลายอันแล้วเพราะว่าแฟนๆส่งให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งมารองเท้าแบบว่าเรารู้ว่าอันนั้นเน่ามากแล้วนะเน่าจริงเหม็นมากมันเหม็นเปรี้ยวอ่ะมันเหม็นแบบเหมือนของมากอ่ะแล้วพี่เต้ก็จะแบบเอาเท้าขึ้นมาวางไงก็คือไม่เป็นไรครั้งหน้าเราก็นั่งเครื่องเนาะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวยูจะไปที่กระบี่ป่ะใช่แล้วทีหน้านี่จะไปกระบี่นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเราก็จะมีไปเที่ยวกันอีกเนาะจะได้ไปชิลๆแบบว่าพาพี่เป๊กคืนสู่เป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลไปสู่ธรรมชาติใช่เพราะว่าตอนนี้ ไปสู่ธรรมชาติ เท้าเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีจะได้ไปเดินแบบบนทรายครั้งที่แล้วไปด้วยกันเกาะเต่าทุกคนดำน้ำไม่เห็นพี่เป๊กก็ต้องแบบรออยู่บนเรือคนเดียวอะไรเงี้ยหรือตอนที่ไปเกาะนางยวนก็คือทุกคนไปแบบเล่นน้ำถ่ายรูปนู่นนี่พี่เป็กก็คือต้องนั่งรอตากแดดหลับอยู่ที่หาดคนเดียววันชั่วโมงตอนนั้นแหละพี่พินไม่ต้องล็อกแต่ให้พี่พินจะมาเสียองศาพี่พินแค่เข้ามาแค่มือก็ได้คุณพินว่าเอาแค่มือบอกแค่มือพี่พินเข้าไปหน่อยเลยค่ะเป็นแบบว่าคนที่ดูแลพี่เป๊กและดูแลพี่เป๊กดีมากอ่ะขอบคุณต่อหน้าสื่อเลยขอบคุณครับพี่พินน่ารักมากเอาพี่เป๊กอยู่แต่ตอนนี้เริ่มแบบจิตแกว่งเหมือนกันจิตแกว่งเพราะว่าติดมาจากเราบอกว่าเป็นลูกจอดเอาคุณพี่คนที่เอา11กางเกง11ตัวมาใช่คือพี่พินก็จัดแบบโยนปะไม่ได้เลือก no ก็คือเราก็เหมือนเราก็บอกฝากจัดแต่พี่เป๊กเขาจะมีความสามารถในการแบบแต่งตัวมากคือถึงแม้เขาไม่ได้จัดเสื้อผ้าเองเขาก็จะเป็น mix and match เองให้มันออกมาดูดีได้ซึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่นางเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยชอบแต่งตัวเขาถามว่าสรุปเกาะเต่าโดนนะได้โดนน้ำบ้างไหมโดนค่ะแล้วกระโดดลงน้ำใช่ทนไม่ไหวไงขอดื่มน้ำสักครู่นะคะจะปล่อย YouTube EP ใหม่ดื่มน้ำเปล่าจริงๆไม่ต้องหลบมาเลยเหรอโชว์หน่อยแกโชว์อันนี้ที่แกชอบทำให้ฉันดูดิน้ำอิ่มหิวอะไอผิวอิ่มนะคือพี่เป๊กเขาจะแบบทำโชว์แบบพี่หนุ่ยหน่อยเราอิ่มอะไรนะอิ่มผิวอิ่มนะนี่ไงที่แกชอบทำคืออิ่มอิ่มเออเหมือนไทยโฆษณา TVC ที่แกทำแบบนี้อะพรีเซนเตอร์ได้นะคะสินค้าเข้าได้นะคะ yeah. ช่วยน้องช่วยขายของก็เดี๋ยวพี่เป๊กก็จะมีแบบทำ YouTube มากขึ้นแล้วเนาะใช่ครับต้องเนี่ยรอคุณเจนนี่เขาก็แค่ให้เขาคิดเราก็จะมาตั้งใจแบบจะมาไลฟ์บ่อยขึ้นได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะมีแบบว่าบล็อกหรือ YouTube อะไรให้ดูบ่อยขึ้นถ้าสมมติว่าไปเที่ยวกันกับมีนี่ก็จะเป็นคนช่วยถ่ายแล้วก็ช่วยดูจะได้พาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะทำอะไรก็น่ารักเออน่ารักนี่มีพ็อปด้วยนะนี่คิดไม่ออกคือตอนแรกนี่บอกว่าจะไลฟ์วันนี้ก็นั่งรอนานมาก
ใส่สูตรป่ะวะเนี่ยไปเปลี่ยนใส่สูตรหรือเปล่าเหมือนฉันต้องใส่ชุดลาตีนะไม่ครับเพราะว่าสรุปเอามาแค่นี้ค่ะตอนนี้เพลงใหม่ครับของพี่โจอ่ะครับก็คือคุณโจเขาได้แบบว่าแต่งมาให้พี่โจคือใครพี่โจคือเพื่อนสนิทของพี่แบ๊กอ๋อพี่โจคือเพื่อนสนิทพี่เป๊กแล้วเขาเป็นคนแต่งเพลงพี่เป๊กเหรอไม่ใช่เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็จะก็เราเป็นเพื่อนกันมานานมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเรื่องของการโปรดักชั่นในการทำเพลงทั้งอัลบั้มนี้เลยปะโดยเฉพาะเพลงต่อไปเฉพาะเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าแต่ว่าอย่าพึ่งมองบอกไปแล้วเอาบอกไปแล้วเหรอโอเคเคยหลุดร้องไปทีนึงแบบอยากให้ห้ามบอกเพราะว่าคือจริงๆที่ไม่บอกเพราะว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะซึ่งมันก็น่าจะออกเร็วๆนี้แหละแต่นินฟังแล้วนินชอบเพลงนี้ให้คุณชอบเพลงเศร้าทีนี้เปิดหน่อยอย่าพึ่งทุกคนรอได้เนาะคือพี่เป๊กเนี่ยใจเย็นๆรู้ว่าอยากแชร์ใจเย็นนะลูกอยากให้หลุดใจเย็นนะใจเย็นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทักทายทุกคนคนที่เข้ามาใหม่อ๋อตอนนี้ TikTok คนดู 1,300 เนาะแล้วก็ใน IG ก็ประมาณ800กว่านะคะขอบคุณที่เข้ามาคุยกันนะอันนี้คือ IG อันนี้คือ IG นี้คือ TikTok IG ของใครไอจีของพี่เป๊กของแกดีวะของแกแล้วนี่มือถือใครอ่ะมือถือแกอะไรเนี่ยก็ของเรามือถือของแกเหมือนแกมีมือถือหลายเครื่องไว้ทำงานทำอะไรเนาะที่ชั้นไปทำงานแกอ๋อโอเคคือตอนเด็กอ่ะพี่เป๊กเลี้ยงนีนแต่ตอนเนี้ยนีนเลี้ยงพี่เป๊กถูกเพราะว่านีนเนี่ยดุป่ะฉันดุป่ะเป็นเด็กเวียงเวียงใครเวียงกันสองคนนี้เออเอางี้ก็ถ้าสมมติว่านีนเป็นคนเหวี่ยงนะเพราะว่านีนเติบโตมาด้วยการที่พี่เป๊กเลี้ยงนีนนีนเลยเป็นคนมี attitude ถูกต้องนะครับก็เป็นคนเลี้ยงนีนมาเองอะไรเงี้ยแบบว่าแอบหยิกก้นตลอดเวลาซนเพราะเขาจะคิดเราอายุห่างกันอ่ะ7ปีเยอะเจ็ดเลยเหรอเจ็ดเพราะว่าปีนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องย้ำปากกันแล้วนะพูดไม่ออกอยากได้อะไรวันเกิดปีนี้อยากทำอะไรมีคิดปะไปทำบุญไหมไปเลี้ยงข้าวแบบเด็กๆหรืออย่างนี้ไหมฉันอยากทำพี่เป็นเขาชอบแบบช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วนี่ขอเล่าวันนั้นที่ไปไหนกันไม่รู้อะที่ซื้อลูกชิ้นจำได้ปะไปซื้อลูกชิ้นที่แบบเหมือนวันนั้นไปแถวสาทรแล้วก็แบบมีคนที่เขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบแผงลูกชิ้นมาดึกแล้วอ่ะแบบประมาณ 4-5 ทุ่มมาน้องเขาก็จะกลับแล้วเด็กก็ไปหยุดเขาน่าจะเป็นแบบคนแบบประเทศเพื่อนบ้านนี่นะแบบชาวแบบเป็น foreigner มาทำงานที่ไทยเนาะอ๋อที่เราไปทานข้าวกันเหรอใช่ๆวาเลนไทน์เด็กก็ไปหยุดเขาแล้วเด็กก็แบบคือพอความที่เขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้จักพี่เป๊กก็ไปยืนแอคแบบว่าหน้าแผงเขาแบบรู้จักผมไหมอะไรเงี้ยเขาก็คือมึงคือใครเหรองงแล้วก็ซื้อลูกชิ้น1ไม้ให้ไปกี่บาทจำไม่ได้ 1,000 บาทครับสปอร์ตแล้วก็บอกว่ากลับบ้านเลยครับน้องหนึ่งไม้เนี่ยนะแกซื้อ1ไม้แล้วแกให้เขา 1,000 บาทบอกไม่ต้องถอนก็คือต่อใจดีฉันจะเปิดร้านแถวนั้นเลยแล้วพี่เป๊กก็แบบเออให้น้องกลับบ้านได้เลยนู่นนี่นั่นก็จะประมาณอยากให้เขากลับบ้านใส่เปแต่ถ้าเกิดเป็นร้านยัดเออแต่ไม่ได้เปย์ดองแต่ไม่ได้เปย์แค่แบบคือกับน้องกับคนในครอบครัวพี่เป๊กก็เปย์นะฉันก็ได้ไปเยอะอยู่กับเพื่อนฝูงคนรู้จักถึงบอกว่าสมบัติอะแกลูกคนเดียวแกอย่าลืมฉันนะฉันก็คือเหมือนน้องแกถูกบอกเปล่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ถามเลยนะว่าแล้วเนมใครเลี้ยงเนมหรอให้มันเลี้ยงตัวเองเราเลี้ยงทุกคนทั้งแนนทั้งแนนทั้งนีนทั้งแต่พอทุกคนโตมาเขารู้ใช่ไหมว่านีคือน้องสาวเนมน่าจะรู้แหละคือพี่เป๊กไม่ใช่พี่นีนแท้ๆแต่ว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าก็คือโตมาด้วยกันเพราะว่าพี่เป็นเขาเป็นลูกคนเดียวเขาก็จะเหงาอยู่ที่บ้านเขาก็จะไปอยู่บ้านมาอยู่บ้านนีนตลอดเพราะว่าพ่อพี่เป็กก็จะเป็นน้องชายพ่อนีนนะคะครับก็คือตอนคุณเนมเนี่ยพี่เนมเนมอ่ะบอกว่าแกชื่อหนูอ่ะไม่ชื่อหนูอ๋อแต่ต้องแบบอยากว่าครอบครัวเราอ่ะจริงๆชื่อจริงอ่ะจะต้องขึ้นต้นขอพึ่งเนาะพึ่งครับอย่าง
พ่อคือนี่แต่ว่าพอมาแม่ฉันก็ไปดูหมอดูบอกว่าห้ามผอพึ่งมันกาลากินีฉันก็ไม่ได้อยู่ในสายผอพึ่งเลยอ่ะจริงๆจะต้องชื่อพนินทราว้าวใช่แล้วแนนจะชื่อพนิษฐาและพี่เนมชื่อพนินพนินอันนี้ผลิตชูแล้วแล้วมันเก๋ไงไม่แล้วของยูสมมติว่าตอนนี้เป็นนางสาวจ้ะถูกใช่ป่ะนางสาวเด็กหญิงมั้งเรายังไม่ได้แต่งงานไม่แล้วสมมติถ้าเกิดวันหนึ่งแต่งงานแล้วชื่อมีนอยู่อ่ะแล้วสมมติถ้าเกิดไปโรงพยาบาลหรืออะไรไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาประกาศเชิญนางนีนรับยาแต่อีเนมชื่อจริงก็ชื่อเนมคือจะบอกว่าที่บ้านนี้นะคะคือแต่ก่อนอ่ะทุกคนไม่มีชื่อจริงเพราะว่าอย่างพี่เนมเนี่ยเขาก็ชื่อเด็กชายเนมนี่ก็ชื่อเด็กหญิงนีนไม่มีใครมีชื่อจริงจนกระทั่งแม่เพราะว่าแม่เขาไปดูดวงว่าแบบเอ้ยชื่อหอพึ่งมันกาลากินีห้ามมีเขาก็เอาชื่อจริงชื่อเล่นเหมือนกันแต่คราวนี้พอโตขึ้นไปเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอก็เลยมีชื่อจริงเพิ่งจะมามีชื่อจริงตอนโตแต่คือใจเราอะเราอยากชื่อพนินทรามากเพราะเราอยากอยู่แก๊งเดียวกับครอบครัวเราแล้วพนินทรามันแปลว่าพญางูซึ่งฉันรู้สึกว่าแบบมันเลิศแม่ก็ไม่ยอมเพราะว่าแบบหมอดูบอกว่าไม่ได้ก็เลยต้องชื่อแบบแต่ฉันเชียร์นางนีนนะนางนีนไม่ไหวนะนางนีนนางแนนเนี่ยและแกอ่ะนายเป๊กตลกอ่ะทำไมแกไม่มีชื่อนอนหนูแบบเขาทำไมเป็นเป๊กอ่ะเพราะว่าใครพูดปะล่ะก็ต้องหลบคิดว่าเขาทราบกันเพราะว่าก็เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบดื่มเหมือนกันเนาะใช่ปะเป็นเป๊กๆไปตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอแบบว่าชอบกินกัดตัวเอาหรอตอนแรกฉันคิดว่าตั้งแต่ว่าแกชื่อเป๊กเพราะว่าพ่อแกชอบกินเหล้าเป็นเป๊กๆอ้าวเดี๋ยวเล่าถึงเนมเล่าถึงคุณเนมเนมซึ่งไม่รู้พี่เนมดูอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่เพราะว่าวันนั้นผลิตบอกว่าเอ๊ะมึงรู้ไหมว่าพ่อของเนมกับพ่อของเรามีรอยสักเหมือนกันนะครับวันหนึ่งเนมก็มีเพื่อนเป็นช่างสักคิ้วนะครับชื่อคุณรินนะครับแล้วเขาไม่เรียกว่าเป็นช่างสักป่ะถ้าเป็นแค่สักคิ้วอะได้แต่เขาสักเขาสักเขาสักได้หมดเขาวันนั้นเขาเอาเครื่องสักมาบ้านเราก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเอามาทำไมพอเรามีบอกว่าอารมณ์แบบว่าที่จะเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งทำงานเสร็จขำมากแฟนของคนที่เห็นว่าเห็นนมแวบๆนะคะอะไรก็คือประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราก็พูดคุยกินทานข้าวอะไรกันจุ๊บๆๆแล้วก็ใช่แล้วก็เนมก็ออกเอฟเฟกต์เริ่มกึ่มหรอเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ขอกูแบบลองสักหรอสักให้มึงได้มั้ยอะไรเงี้ยก็ได้มั้ยได้มั้ยอะไรเงี้ยโชว์ดิไม่โชว์ไม่ได้เอาขาขึ้นมาไม่ได้เป็นรูปสายฟ้าค่ะคือจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่เนมเป็นคนถมสีให้มันตอนแรกมันเป็นแค่กรอบเป็นเอาลายแล้วก็แค่ถมข้างในแต่ก็ดูออกว่าไม่ใช่มืออาชีพหรอกใช่แล้วมันต้องติดไปตลอดชีวิตแต่แกอยากสักอีกไหมนี่นี่เขาแกควรสักร้านเดียวกับฉันคืออย่างนี้มันสักแบบว่าสมัยใหม่เนาะมันก็จะแบบเล็กๆแต่ของพี่เป๊กเขาจะเป็นสมัยแบบเหมือนสักมือเข้าสารนะคะจริงวันนั้นพี่สาวไปสักไหมจริงมั้ยเนี่ยอ๋อนี่คือพี่เนมสักให้จริงๆพี่เนมสักให้จริงๆครับเลิศเกินอิรินโดยอิรินสอนแล้วก็มาสอนตอนแบบมาสอนใช้ผิวฉันอ่ะแล้วแกก็ยอมนะดูนั่งไม่บ้าจบแล้วจบแล้วก็นั่นแหละคืออันนี้มันตอนแรกมันเส้นสวยนะครับแต่พอมีการเวลาการเวลาแล้วก็เนื้อเป่งคือพี่เป็นคนอ้วนๆผอมๆไงเนื้อเป่งเนื้อใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบแต่ยังสวยอยู่นี่ก็ผีเสื้อผีเสื้อแล้วก็อยู่ในขอแกเสิร์ฟนมช็อกโกเห็นหรอคือคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนมช็อกโกของแกแล้วแหละช็อกโกแลตชิพเป็นช็อกโกแลตชิพที่ไหม้แบบขั้นสุดนะคะแบบเบิร์นอะเขาตอบอกมาแล้วไงแบบเบิร์นไหม้ตัวมันอร่อยเมษาจะได้เจอไม่แต่อร่อยขมๆนิดนึงฟิลนั้นเป็นคือทุกคนเนี่ยเอาอะไรสาระกับอันนี้นะเรามานั่งคุยเมามอยไม่มีอะไรมากมายเนาะอัปเดตชีพพี่เป็ดใช่ท่านโผล่แล้วนะอุ้ยมันแปลว่าคนนอนดึกเยอะนะเนี่ยไม่นอนไม่ได้ต้องไปทำงานเฮ้ยไม่เป็นไรเนาะทุกคนตื่นเช้าได้แหละแต
แต่พรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุกคนต้องตื่นเช้าหมดคุณพินก็ต้องตื่นเช้าแล้วสิ่งที่เรากินไว้เราก็ต้องเก็บเราต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนบอกอยากกินช็อกชีสทุกคนบอกไม่ทำแล้วลางานว้าว้าวมีเขาบอกว่าพี่นุชไปดูคอนเสิร์ตบูโนมาเยอะเลยซึ่งวันนั้นนี่ขอพี่เป๊กแบบแกพาฉันไปดูโอ้ยเวอร์ไม่ไม่เหรออ๋อที่ตกเตียงเหรอตกเตียงมันจะเจ็บขนาดนั้นเลยเจ็บมากก็คือร้องไห้เหรอจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าวันนั้นไปทานข้าวมากับเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับแกไปกินร้านลาบหรืออะไรคะย่านปะใช่ร้านอะไรยาดองร้านยาดองแล้วก็ดื่มยาดองไปประมาณแบบเพื่อนชาวต่างชาติสิบเขาช็อกเลยไหมเขาช็อกเขาก็แบบวู้ช็อกช็อกอะไรเงี้ยยาดองมันแรงนะใช่มันคือเหล้าขาวปะก็แต่เหล้าขาวก็คือเหมือนโซจูเหล้าขาวก็เหมือนโซจูอะไรแบบนั้นแต่ว่าเพื่อนก็แบบบอก10ช็อตนี่ก็คือแบบอ่ะแล้วคือแกกลับมาก็คือพอเรากลับมาที่นี่ที่ห้องน้ำใช้ไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยไปนอนอีกห้องนึงก็เลยเป็นเตียงที่ไม่คุ้นเคยเป็นเตียงเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรากลับตัวอะไรเราคงแบบมีเตียงเล็กเหรอน้องพ่อก็คือเราแบบอะไรแบบเงี้ยคงแรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปหม่งตู้ข้างเตียงเขาก็คือได้แผลตรงเนี้ยแล้วบวมหรือทุกคนมาลุมด่าพี่เป็กเลยว่าช่วยดูแลตัวเองให้มันดีหน่อยกันเป็นบ้าหรอแล้วก็คือพอนี่เราปุ๊บมันเหมือนโกรธตัวเองเพราะว่าเราเพิ่งโดนนี่มาใช่โดนนี่มาใช่โดนนี่มาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนโกรธตัวเองว่าแบบทำไมเราถึงไม่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเราก็แบบทุบเตียงทุบโต๊ะอะไรเงี้ยสรุปว่าเหมือนเล่นละครเนาะเธออยู่คนเดียวนะคนละคนทำไมเราต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดื่มเมาไงเราดื่มเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบปวดแตกเจ็บเลือดไหลลงมาอย่างงี้ก็เสริมว่าเฮ้ยแบบเขาก็เลยแบบพาไปนอนอีกห้องนึงก็ดีขึ้นก็ห้ามเมาขนาดนี้อีกก็ไม่พอยาดองมันในนี่ไงยาดองมันแรงแล้วก็อาจจะไม่ชินเตียงอาจจะไม่ชินเตียงอ่ะใช่เป็นแบบไม่เป็นไรนะก็คือทุกคนเขาก็เห็นแหละแกแผลเต็มตัวแล้วก็จะแบบเป็นห่วงแกคอยรับรู้ไว้วันนี้ก็คอยด่าอยู่เสมอนะคะว่าต้องดูแลตัวเองดีอ่ะวงเล็บโชว์วงเล็บหน่อยนี่ทรงผมที่ไปตัดมาเป็นความทรงจำเยอะเกินเราผ่านอะไรมาบ้างเยอะเกินเอามาเยอะมากเมมเต็มแล้วก็นี่ทรงผมวงเล็บที่ทำมาตั้งแต่2วันที่แล้วยังไม่ได้สระผมเพราะว่าน้ำขยะผมสวยอย่าสระผมต้องให้น้ำมันจากธรรมชาตินี่แหละเคลือบเอาไว้ดูแลผมเราถ้าอยากจะให้มันมีชีวิตชีวาเราก็ใส่ไอ้นี่ dry shampooแกเพิ่งค้นพบคำว่าไดแชมพูป่ะใช่คือเลยเห่อมากกับคำว่าไดแชมพูเขามีมัน10ปีแล้วจ้าคือมันเราชอบมากคือมันแบบเอ้ยมันทำให้ผมดูแบบเหมือนสระมาเลยเหมือนสระมาเลยแล้วมันก็แบบว้าวทำทรงได้เลยซึ่งไม่มีใครว้าวเนาะเพราะว่ารู้จักกันมา10ปีแล้วไดแชมพูตั้งแต่ฉันอยู่มหาลัยคิดตรงนี้ก็ได้โชว์สลายอ่ะโชว์สลายก็อันนี้ก็คือแอชก้าทำให้ตรงด้วยเหรออุ้ยวันนี้ก็เดี๋ยวพี่เป๊กแบบนี้ก็ทำ YouTube มากขึ้นเนาะก็อยากให้ติดตามกันนะเพราะว่าจะมี EP สนุกๆที่ไปโคแลบกับร้านทำผมของที่บ้านนี้นะคะแอชก้าแค่นั้นพูดแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามกลิ่นเป็นไงคะหน้าข้างๆคือเนี่ยคือสิ่งที่งงมากคือพี่เป๊กกับไม่อาบน้ำค่ะแต่ไม่มีไม่ค่อยมีไม่ได้กลิ่นนี่ไม่รู้แต่นี่ไม่กล้าดมเลยได้ดมโชว์ได้ดมโชว์นี่แกดมของตัวเองโชว์ก่อนสลับกันดมว่าหัวเราทำไม่ได้มาให้นี่ดมหัวผลิตโชว์หน่อยดิว่ากลิ่นได้ดีมากเหม็นก็ล่ะว่าจะมีนุ่มแบบอยากดมค่ะจริงเหรออยากดมหรอไหนขอดมหัวแล้วกันเฮ้ย
แก้ห่วงกับสักแล้วห่วงมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะสระผมที่ร้านฉันมาโอ้ให้คิดดีๆแต่ทำไมฉันต้องทำวะลองดูเผื่อพวกคือถ้าอยากลดน้ำหนักให้มาดมหัวแกซะจะได้ขึ้นไฟไม่อยากกินอะไรเลยขอเช็คก่อนเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวพี่พีเตรียมยาดมไว้ให้แล้วภูมิใจเนาะไม่ชอบอาบน้ำเนี่ยงงอ่ะฉันลองดมพี่พินทำไมไม่บอกให้พี่เต็กอาบน้ำบ่อยๆอ่ะพินก็ไม่แล้วห้องน้ำเขาใหญ่มากอ๋อพี่พินก็ไม่อาบหรอมีคนบอกว่าขมคอเฮ้ยเอางี้กลิ่นยูนิคแต่ของเนมเหม็นสุดนอกจากผมเน่าบูลลี่น้องจักรแลในครอบครัวนี่คือของเนมวันนั้นคน CF ขนรักแร้ขายค่ะขายดีปะส่ง EMS ได้ขายยังไงดีอ่ะขายต่อเส้นเออเส้นเท่าไหร่ดีอะไรอยากให้น้องแพ็ปส่งใส่ซองอีกอันนึงของพี่เป็กที่อุบาทนะที่ตอนนั้นนิ่มเห็นอยู่พยายามแบบมองข้ามคือเล็บเท้าเหมือนเล็บเท้าหมาก็ใช่ไงแล้ววันนั้นมาทำผมที่ร้านบอกโทรมาแกแกที่แอชก้ามีเท้าปีหมาตอนนี้ช่วยด้วยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันยาวคือด้วยความที่เขาใส่อีโรบอทมานานอ่ะมันเหมือนแบบมันต้องไปแบบสปาเท้านิดนึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราฉันไม่เคยเห็นใครนิ้วโป้งสั้นกว่านิ้วชี้เลยว่ะคือมันมีมันเป็นเรื่องจริงนะนี่นี่นิ้วชี้ยาวกว่าหรอนี่หรือนี่เป็นคนมันเป็นเรื่องจริงนะพอดีเราแต่บางคนมันจะเป็นเหมือนคืองงมากมานั่งคุยเรื่องนิ้วเท้าอย่าแกะอย่าแกะเล็บตรงนี้ห้ามโดนตัวฉันนะตอนเนี้ยถ้าแกจับเล็บเท้ามันรักหรอไม่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะคือแบบว่าถ้าเกิดเราแบบว่าคือตอนที่เขาใส่โลโบคอปอ่ะนี่ก็โอเคได้มีโอกาสซึ่งไม่รู้เป็นโอกาสที่ดีไหมที่ฉันได้กลิ่นเท้าแกที่มันเหม็นเปรี้ยวแล้วพอตอนนั้นนี่เห็นเล็บเท้าพี่เป็กมันมุกมันแบบดำมากอะตอนนั้นอะโคนี่ไปทำมาแล้วนี่รอบนึงคือหมอคุณหมอครับคือแบบหมอสยองหมอสยองสงสารหมอสงสารมากเราต้องเย็บต้องผ่าตัดต้องผ่าตัวเองด้วยตอนนั้นไม่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพามีเหตุผลมันมีเหตุผลเพราะว่าเราใส่แบบไอ้โลโบคอปโลโบคอปใส่เฟือกใส่ไอ้นั่นถอดมานานแล้วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็ใส่อยู่แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ค่อยได้คุยคุณหมอตอนอาบน้ำเขาห้ามโดนแผลอะไรด้วยไงใช่แล้วก็เป็นข้อดีที่เราไม่ชอบอาบน้ำก็เลยแฮปปี้ใช่ไม่ชอบอาบน้ำแต่พกน้ำหอมขวดแบบอย่างเงี้ย100 ml อ่ะไปทุกที่ฉีดนี่จ้ะ มันจะเอาอะไรมาเหม็ดก่อนไม่ก็น้ำหอมที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหอมมากขนาดนั้นก็เอายาน่าของเราของเราเองเอายาน่าไงหอมทุกกลิ่นก็เดี๋ยวกลิ่นใหม่กำลังจะใกล้จะออกแล้วมีคนถามว่าวันนึงอาบน้ำกี่รอบมีว่าให้ถามว่าอาทิตย์นึงอาบน้ำกี่รอบน่าจะกี่ครั้งเอาจริงๆครับมันอุณหภูมิผลิตไม่ได้โกหกคือวันหนึ่งอาบน้ำไม่อาบอาจจะไม่อาบจิตใจสะอาดนะไม่ต้องอาบก็ได้ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชุดวันละ3ชุดถูกอันนี้ถูกใช่ครับเพราะว่าบางทีก็คือบางทีมันหอมจากเสื้อผ้าเนาะตัวเราไม่ต้องหอมก็ได้เรามีน้ำหอมดีด้วยไงใช่พี่พิงค์เขาซักผ้าสะอาดแล้วก็เน้นความหอมจากเสื้อผ้าเราไม่คือสมมติว่าอ๋อใช่น้ำหอมชิคคาร์ลโซนเนี่ยคือสมมติว่าถ้าเกิดเราไปนั่งที่ไหนมาเช่นวันนี้เรานั่งที่เราให้พื้นมามันจะมีฝุ่นติดที่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปที่เตียงได้เลยถ้าเราอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบวันละ3 4ชุด5 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมครับคุณพินสงสารแม่บ้านสงสารแม่บ้านคือพี่พินเหนื่อยสุดเพราะต้องซักเสื้อผ้าเยอะพี่เลี้ยงก็คือทำไมชุดนอนอมคือเยอะจังแบบว่าก็มันใช่คือไม่เน้นล้างไม่ชอบให้น้ำมาสัมผัสตัวเป็นแนวแบบซักเสื้อผ้าแทนโดยให้พี่พินทำไม่แต่ชอบแต่งตัวได้ไงก็ติดไปเรื่อยๆวันนี้มีคนบอกว่านี่อาบน้ำแต่โอนให้200ค่ะน้อยไปเปล่าเอางี้แต่พออาบน้ำอ่ะก็คือยาล้างหน้าใช้ยาสระคือทุกอย่างแกใช้อันเดียวอ่ะยาสระผมแกล้างตั้งแต่ผมหน้าตัวทุกอย่างขวดเดียว
3 in 1 3 in 1แล้วหน้าใสปิ๊งงงมากก็คือเป็นคนดักที่แบบเขาแบบ3 in 1ได้เลยสักผมล้างตัวล้างหน้าแต่มันมีแต่อันของพี่เป๊กมันไม่ใช่อ่ะแบบวันเร็วเวลาคุณพี่พบไปเราไปเที่ยวแต่ว่าวันนึงผลิตอยากจะให้ไม่ใช่เดี๋ยววันนึงฉันจะพัฒนาให้มันเป็นยาสีฟันได้ด้วยมีตอนขอเล่าตอนไปเกาะเต่ามีไปปลุกพี่เป๊กเขาต้องไปออกเรือนี่ก็แบบเห็นพี่เป๊กแปรงฟันอยู่อ๋อไม่กำลังจะแปรงฟันนี่ก็มองที่แปรงสีฟันพี่เป๊กคือไม่มียาสีฟันนะแปรงฟันเปล่าแปรงฟันด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่นิดนึงดารี่กันอะไรใส่ทันโอ้ยผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ทาใส่ไปหน่อยคือแบบไม่มีฟองเลยทุกคนคือมันคือแปรงฟันอย่างเดียวไม่ใส่ไม่เพราะว่ามันลืมออกไปแล้วถามพี่เนมเอามาป่ะแต่ว่าพี่เนมเขาก็ไม่ได้แปรงเหมือนกันหรอก็คือเรานอนไม่ยืมห้องฉันแล้วแกไม่รู้เรื่องแกคือไอ้เนมมันคือไม่เคยแบ่งปันเราเลยอ่ะโอ้โหเขาดูแลแกกับลูกค่ะคือพี่เป๊กน่ะคือแปรงเปล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเซเว่นแล้วค่อยเอามาอ๋อรู้แล้วแกไปพ่วนด้วยน้ำเกลือซอสเค็มแต่ดีเขาไปทะเลอยู่แล้วคือแปรงเปล่าแล้วก็พอลงทะเลก็กุบกุบถูกธรรมชาติแล้วธรรมชาติ sustainable yes ก็ปวดหัวเหมือนกันนะมาถึงน้ำก่อนดื่มน้ำได้ก่อนชนกับน้ำคือชีวิตอันนี้ก็น้ำจริงๆน้ำเปล่าจริงนะคะทุกคนน้ำเปล่าจริงคือกินทุกแก้วที่มีในบ้านสนุกไหมทุกคนฟังเรื่องไร้สาระสนุกไหมให้กำลังใจนินด้วยนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนึงนินเจออะไรบ้างนี่มีทุกคนบอกน้องนินสู้ๆแกจะเอาใช่ไหมอ่ะก็เป็นเวลาดีละเออตอนนี้ก็5ทุ่มกว่าแล้วทุกคนอาจจะต้องแบบไปนอนแล้วหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะขอให้ทุกคนทำงานอย่างราบรื่นมีความสุขในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เราก็แบบมานั่งเมามอยนานเลยอะเดี๋ยวไว้มาอีกได้ปะได้ทีนี้จะมาบังคับพี่เป็งให้ไลฟ์เนี่ยค่ะทำไมแอร์มันเปล่าเพราะว่าวันนี้ที่มาไลฟ์นะคะเพราะว่าเฮ้ยฉันเพิ่งเห็นว่าไฟฉันดับอะเอ้าขอลองเปิดไฟหน่อยพี่เป๊กเขาจะกลัวไฟอันนี้อ๋อโอเคสวยขึ้นละขอตัวไปก่อนเลยป่ะได้ขอตัวได้โอเคขอดีก่อนจะไปอ่ะสักหนึ่งท่อนเคยแล้วคืนเนยอย่างงี้คือเพลงใหม่เพราะหัวใจต้อง 600,000 กว่าแล้วต่อไปจะ 700,000 แล้วเนี่ยขอบคุณค่ะทุกคนที่มาดูเรา2คนในวันนี้เดี๋ยวไว้มาใหม่นะแล้วก็สัญญาว่าถ้ามาครั้งหน้าจะมาอาจจะมาเร็วกว่านี้จะได้ไม่ดึกเกินไปเนาะทุกคนจะได้มีเวลาไปพักผ่อนสดสดอยู่ตรงนี้สดสดแรงเกินขายของช่วยน้องขายของวันนี้มาช่วยขายของเพราะว่าถ้ามีแฟนไม่มาอยู่ตรงนี้นะเออนั่นเลยไม่เคยได้เจอเลยโอเคค่ะทุกคนฝันดีนะคะสวัสดีค่ะนี่แค่กดอันนี้เนาะบ๊ายบายค่ะแล้วนี่ก็กดสิ้นสุดวิดีโอผลิตปิดที่นู่นปิดตรงไหนอ่ะอันนี้เหรอเออนั่นแหละมันปิดไม่ได้อ่ะเก็บไว้หรือทิ้ง